รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาก็วันนี้ก็มีโอกาสเข้าไปทำสวนนะครับวันนี้ก็วันที่ห้านะครับก็เข้าไปทำสวนวันนี้ก็ได้ปลูกนะครับปลูกพริกไปจำนวน100ต้นนะครับก็เศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงสอนนะครับพ่อสอนเรายังใช้ได้เสมอนะครับไม่ว่าตอนไหนนะครับผมก็ปลูกไว้จำนวนไม่เยอะนะครับแต่ก็หลากหลายชนิดที่ลงไปในสวนนะครับซึ่งแต่ละชนิดนั้นบางชนิดก็ให้ผลอาจจะช้าบางชนิดก็อาจจะให้ผลเร็วนะครับแต่สิ่งที่เราทำวันนี้เพื่อความยั่งยืนนะครับในครอบครัวในอนาคตต่อไปเราจะได้มีของกินนะครับที่เราปลูกเองนะครับสิ่งใดใดอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความครับชีวิตการทำสวนเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสำหรับคนที่รักการเกษตรนะครับและก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ตลอดชีวิตเลยนะครับครับก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับจะต้องรู้จักประหยัดเพื่อตัวเราเองและครอบครัวนะครับปลูกไว้เหลือกินเราข้อไปขายนะครับสู้กันตำกันต่อไปครับผมความมุ่งมั่นยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหน้าภาคเพียงเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพออยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจครับวันนี้ก็ได้ลงพริกนะครับลงพริกไปมีซื้อมา100ต้นนะครับกำลังเคลียร์พื้นที่นะครับหญ้ามันขึ้นเยอะเราก็ต้องพยายามนะครับไปทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาพืชหรือผักอะไรต่างๆลงมานะครับเพื่อเราจะได้กำจัดหญ้านะครับก็ลงปลูกนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเสาร์ที่
4นะครับกรกฎาคมครับ2563ก็ค่อยมาดูกันว่าผลที่เราปลูกตั้งแต่วันนี้จะกี่วันนะครับจะได้ผลนะครับผลผลิตของมันนะครับก็เตรียมไว้นะครับผมซื้อมาทั้งหมด100ต้นนะครับพร้อมที่จะปลูกนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ